โรงเรียนสพวิทยาคมจัดการอบรมโครงการสมาธิสร้างปัญญาเด็กไทยและโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานค่ะที่อาคารหนึ่งปีของโรงเรียนสพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดนางพัฒนาธรรมจักรรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสพวิทยาคมเป็นประธานกล่าวเปิด การจัดอบรมโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานภายใต้กิจกรรมหลักสูตรสมาธิสร้างปัญญาเด็กไทยรุ่นที่สองโดยมีนายชัดชัยวิเทศผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้กล่าวรายงานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน โดยมีเจตนารมณ์ที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมอันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนอย่างยั่งยืนสามารถนำไปสร้างสังคมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีสติและสมาธิเป็นฐานทางโรงเรียนสัพวิทยาคมเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนสัพพวิทยาคมจึงได้จัดอบรมคณะครูของโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจฝึกปฏิบัติในการใช้สติและสมาธิเป็นฐานและเพื่อให้ครูได้มีความรู้พร้อมปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนที่นำสติและสมาธิเป็นฐานสู่ผู้เรียนได้โดยวันนี้ได้จัดการอบรมเป็นรุ่นที่สองในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมจำนวน2วันที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันพลังจิต,ตานุภาพที่156วัดมณีไพรสนจังหวัดต,ตา